สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับตังโมนะคะวันนี้ตังโมก็มีคลิปพิเศษนะคะชื่อคลิปว่าพบอะไรมาสมุยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเป็นไปไม่ได้นอกจากกระเป๋าใบนี้นะคะซึ่งกระเป๋าใบนี้เนี่ยตังโมก็ได้มาจากน้องโอแฟนเพจนะคะจากที่เคยเขินมานั่นเองนะคะแต่ของข้างในเปลี่ยนไปเพราะตังโมมาสมุยตังโมก็จัดการจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างที่ตังโมต้องการใส่กระเป๋าใบนี้ใบเดียวเรียบรู้เพอร์เฟกต์จริงๆนะคะซึ่งมาทำไมมีหลายคนสงสัยว่ามาทำไมนะคะแตงโมก็มาหาพี่สาวแตงโมนะคะมาช่วยขายของอะไรประมาณนี้ก็ถือเที่ยวในช่วงปีใหม่มาเคาท์ดาวน์ที่นี่เลยละกันนะคะก็ไม่ต้องพูดมากเนาะเราก็จะมาดูกันเลยว่าในกระเป๋าใบนี้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคะก็มาเริ่มกันที่ช่องแรกก่อนเนาะมันจะมี2ช่องอย่างนี้เนาะก็ช่องแรกนะคะนี่นี่เนาะนี่นี้อ่ะช่องแรกก็จะเป็นมีกระจกนะคะกระจกพกบานเล็กมาฝรั่งเดนทีนออมทรายเดนสองห่อนะคะต่อไปก็จะเป็นนี่ที่ชาร์จแบต iPad กับหูฟังนะพันกันยุ่งเหยิงมากหมดแล้วนะคอนะคอหมดไปแล้วนะคะกับช่องแรกนะคะต่อไปก็จะเป็นช่องที่2อ่ะลุ้นกันอยู่ชิปเปอร์ล่าว่ามันจะมีอะไรบ้างเปิดดูกันเลยค่ะนี่ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้นะคะทั้งเมคอัพและสกินแคร์ที่ตังโมพกมานะคะก็เริ่มชิ้นแรกกันเลยเนาะชิ้นแรกเจ้าตัวนี้เลยค่ะอันนั้นก็คือเจ้าตัวนี้ฟิซิโอเจลนะคะใช้มากี่กล่องแล้วไม่รู้นับไม่ถูกแล้วนะคะตัวนี้ชอบมากปื้มมากใช้แล้วหน้าไม่แห้งหลังจากล้างหน้าเสร็จเนี่ยหน้าแบบนิ่มนุ่มนุ่มนวล นะคะไม่แห้งนะคะโอเคเลยชอบแล้วก็มันกำลังจะหมดแล้วก็เลยพบกล่องใหม่มานะคะต่อไปเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Maybelline นะคะเป็น Cleansing เนื้อน้ำนมตัวนี้ที่เคยกันหมูเคยเหือกันไปเนาะเอามาใช้นะคะเดินทางไกลแล้วนี้โอเคต่อไปก็จะเป็นนี่เจ้าตัวนี้ก็คือเมคอัพremover eye and lid นะคะของ Maybelline New York ตอนนั้นตอนนั้นตังโมซื้อมาในตอนราคาที่มันลดอยู่จาก159ลดเหลือ119บาทก็ใช้ทุกวันเนี่ยจะบนเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นหลังจากที่พวกล้างหน้าเสร็จแล้วป่ะก็เป็นเจ้าตัวนี้ก็คล้ายๆกับรีวิวสกินแคร์ที่ใช้ตอนนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ก็ดูในวิดีโอนี้ไปเลยนะกันนะคะว่ามันว่าตังโมเนี่ยใช้สกินแคร์ได้บ้างในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเอามาหมดครบเลยในกระเป๋าใบเดียวนะก็เป็นเกี่ยวกับทั้งคลิปบอกกับเกี่ยวกับสกินแคร์ที่ใช้เป็นประจำวันแล้วก็คลิปเปิดกระเป๋าไปด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะโทนเนอร์ของอิตูดี้ตัวนี้นะคะวันเดอร์โพลนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องกระชับรูขุมขนซึ่งเพิ่งใช้ได้ไม่เยอะมากเพราะว่าปั๊มแค่2ปั๊มอะมันก็ใช้ได้ทั่วหน้าแล้วโอเคชอบปลื้มเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ใช้อยู่ตัวเดียวเลยเนาะพวกครีมบำรุงเนี่ยก็คืออะควาลาเบลนะคะเป็นของชิเชโดตอนอันเนี้ยหลอดนึงตกอยู่ที่รู้สึกจะ750หรือ790นี่แหละแต่ตังโมซื้อมาในตอนที่มันลดเหลือ550บาทนะคะใช้ดีมากสำหรับตังโมนะซึ่งตังโมรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้เจ้าตัวเนี้ยผิวมันดูใสขึ้นอ่ะผิวหน้ามันดูใสขึ้นก็คิดว่าถ้าหากมีตังค์นะคะก็จะซื้อ ก็คิดว่าถ้าหากมีเงินเก็บพอนะคะก็จะซื้อใช้ต่อนะคะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ต้องเปลี่ยนสกินแคร์กันต่อไปไว้เก็บเงินได้เมื่อไหร่จะกลับมาใช้เหมือนเดิมเพราะเนี่ยมันก็ใกล้จะหมดแล้วเนาะเหลือประมาณแค่นี้ใช้ทุกวันวันละปั๊มถึง2ปั๊มเนี่ยไม่ใช่วันต่อครั้งนะคะเช้า2ปั๊มคอปั๊มนึงขอปั๊มหนึ่งหน้าปั๊มหนึ่งนะคะตอนคำก็หน้าปั๊มหนึ่งขอปั๊มหนึ่งนะคะใช่มากเกือบเดือนละมาดูนี่กันบ้างอันนี้นะคะไม่ใช่อะไรที่ไหนนั่นก็คือเ
มีดมีดโกนขนโกนขนอะไรโกนขนคิ้วนะคะอย่าเพิ่งคิดไปไกลกันเนาะ2ใบนะคะพกติดมาเนาะอะระต่อมาก็มาที่สิ่งที่ทุกคนรอคอยนั่นคือเมคอัพอันแรกเลยเนี่ยก็อ้อขาดไปอีกหนึ่งอย่างเจ้าตัวนี้ค่ะมันก็คือเจลอะโลเวล่าเจลนะคะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นของผิวนะคะตัวนี้ผสมว่านหางจระเข้โอเคเอาไว้แบบทาผิวหลังจากที่โดนออกแดดอะไรเงี้ยเป็นบำรุงผิวที่โดนแดดนั่นแหละมาสมุยเผื่อแดดออกอะไรเงี้ยแต่มาปุ๊บฝนตกไม่มีแดดเลยก็มันยังไม่ได้ใช้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ลูกรักเลยนะ L'Oreal Paris ก็เป็นครีมกันแดดนะคะจริงๆแล้วอ่ะชอบตัวสีชมพูแต่ตัวเนี้ยมันจะถูกกว่าตัวสีชมพูก็เลยหลังจากตัวสีชมพูหมดก็เลยลองซื้อตัวสีขาวมาใช้ดูปรากฏว่าก็โอเคนะชอบเท่าๆกันเลยต่อไปก็มาถึงตัวออกพวกอันนี้ติดมาด้วยยางหุบผมโอเคแล้วก็มีเจ้าตัวนี้จิตมาด้วยเหมือนกัน Baby Blink Oh My Boy คล้ายๆแบบตัวฉีดผิวอะฉีดผิวมันวิ้งวิ้งอะที่จริงอะแต่มูไม่ได้พกมาแต่มันติดอยู่ในกระเป๋าลืมเอาออกตั้งแต่ได้มาจากน้องโอแล้วนะคะก็เลยใส่ติดมาเลยต่อไปก็จะเป็นแปรงซึ่งแปรงแต่งหน้าจะอยู่ในนี้นะก็ของ ODBO ที่แต่มูเคยเหือไปนั่นแหละ5เล่มด้วยกันนี้คือแบบ5เล่มจบครบในตอนเดียวสามารถแต่งได้ตั้งแต่ตาปากแก้มจมูกครบหมดใส่มาในกระเป๋าใบนี้นะคะต่อไปโอ้ยกลัวจะยาวเนี่ยมากันที่รองพื้นรองพื้นก็พกตัวนี้มาเลยไลฟ์ฟอร์ดไลฟ์ฟอร์ดตัวเดิมที่ชอบมากๆเบอร์05นะคะเนื้อบางเบาโอเคมาถึงรองพื้นพกมาตัวเดียวตัวนั้นเลยนะก็ต่อไปก็จะเป็นเชดดิ้งก็เอามาเผื่อๆไว้เหมือนกันเป็นเชดดิ้งของไลฟ์ฟอร์ดเหมือนกันนะคะโอเคต่อไปมาถึงงานแป้งนี้รู้สึกจะพกมาเยอะสุดละแป้งก็พกมาทั้งหมด3ตัวนั่นก็คือ3ตัวนี้นะคะเป็นเลฟลอนเบอร์02เป็นแป้งฝุ่นหมดเลยนะเลฟลอนเบอร์02ไลฟ์ฟอร์ดสีทรานสลูเซนต์ตัวนี้นะคะที่ใช้เป็นประจำทุกวันเลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ของ Fairy Dog เบอร์02เหมือนกันนะคะตัวนี้อย่าบอกว่ากลิ่นหอมมากหอมแบบโอ้ยหอมจริงๆอ่ะหอมจนบรรยายไม่ถูกโอเคต่อไปมากันที่งานบรอนเซอร์ไม่ใช่บรอนเซอร์ใช่บรอนเซอร์ก็เป็นของคาทิสนี่มีรัดยางด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเจ้าฝามันอะมันหลุดออกจากตัวก็เลยต้องเอายางเนี่ยรัดไว้กันเอาไว้นะคะต่อไปมาถึงงานตาก่อนงานตาก็พกตัวเดียวตัวนี้เลยซีเวน่าตัวโปรดที่เคยเป็นเฟเวอริตไปแล้วนะนี่เป็นสีโทนน้ำตาลงี้แต่งได้ทุกวันเข้ากับทุกลุคทุกชุดนะคะปลอดภัยไว้ก่อนเนาะต่อไปมาถึงงานตายังไม่หมดใช่ปะเป็นไอไลเนอร์พกมากี่แท่งเนี่ย3แท่ง4แท่ง4แท่งแต่ก็ใช้อยู่แท่งเดียวอะไอไลเนอร์เนื้อเจลของ Intuit ตัวนี้นะคะก็ของ Maybelline ตัวนี้รุ่นอะไรแล้วอ่ะมันลอกหมดแล้วเนี่ยเป็นตัวลิควิดไลเนอร์อะค่ะใช่ไฮเปอร์กลอสซี่ลิควิดไลเนอร์สีดำนะคะแล้วก็มิดทีนแม็กซี่แบล็คตัวนี้เนาะแล้วก็เป็นของคอสลุคตัวนี้ซึ่งแตงโมใช้อยู่บ่อยมากแต่ก็ไม่ได้แบบปลื้มอะไรขนาดนั้นเนาะอยากจะมารีวิวเหมือนกันนะตัวเนี้ยแต่ดูก่อนเนาะก็คอลุกสีดำตัวนี้นะคะพกตลอดใช้ทุกวันตาเสร็จปุ๊บมางานคิ้วกันบ้างงานคิ้วพกมาอันเดียวเลยค่ะตัวนี้ของ L'Oreal นะคะซุปเปอร์ไลเนอร์ตัวนี้เลยนะ
มี3อย่างครบในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพกแปรงคิ้วมาอีกเพราะมันมีทั้งแปรงคิ้วตัวเป็นดินสอแล้วก็ตัวเป็นฝุ่นตรงกลางตัวเดียวเลิศลืมบอกไปว่าพกเจ้าตัวนี้มาด้วยตัวนี้ค่ะ Eye Primer ของ ELF เนาะแล้วก็คอนซีลเลอร์ของ Maybelline เบอร์03สีเนื้อเลยถุงก็แกะยังไม่หมดเลยนะคะตัวนี้ลืมบอกไปเมื่อกี้ต่อไปอ๋องานตายังไม่หมดมีของ17ตัวนี้ด้วย Eyeshadow Creamเป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะใช้ทุกวันรองพื้นก่อนนิดนึงแล้วก็แตะอายแชโดว์สีน้ำตาลทับนิดหน่อยแจ๋วแหววเลยแหละค่ะต่อไปนะคะแตงโมก็ลืมอีกตัวหนึ่งเป็นไอเจลนะคะตัวบำรุงรอบดวงตาของบูธแตงโมซื้อมาจากบูธนะคะ60บาทเองมันลดราคาจาก90บาทเหลือ60บาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยแตงโมเนี่ยไม่มีเจลไลเนอร์เอ้ยไม่มีเจลไอเจลนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยไอเจลแตงโมหมดอยู่พักนึงแล้วแตงโมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรดีอ่ะเงินก็ไม่มีแล้วตอนนั้นอ่ะก็ไปเจอเจ้าตัวนี้มาลองดูมันช่วยเกี่ยวกับความชุ่มชื้นมันผสมแตงกวาไงอะไรเงี้ยก็เลยลองเอามาดู60บาทก็โอเคอยู่นะมันก็ไม่ได้แบบสว่างกระจ่างแสงขึ้นเพราะแตงโมนอนที่3ที่4ทุกคืนเลยเงี้ยก็ดีกว่าไม่ได้บำรุงอะไรทาไปนิดหน่อยก็ยังดีนะโอเคต่อไปมาถึงงานแก้มก็พกมา3ตัว4ตัวตัวแรกก็เป็นตัวเดิมนะคะชอบมากตัวนี้ของ Beauty Cottage นะคะสี04 Golden Venus ออกสีส้มเลยแหละสีส้มนี้ส้มพิษนี้นะต่อไปก็จะเป็นของ Cartier สีนี้ในสีเนี่ย CNY 10003ไม่แน่ใจว่าสีอะไรแต่มันออกเป็นสีชมพูม่วงๆนี้ชอบแล้วก็เป็น HD บัตรของ ELF ตัวนี้นะคะสี Headliner นะออกชมพูนมๆนี้ต่อไปก็จะเป็นของ Majorca ตัวนี้ก็โปรดมากเหมือนกันเนาะสีRD 310ออกเป็นสีส้มนมๆอ่ะส้มพีชแล้วก็ต่อไปมางานลิปกันบ้างงานลิปก็มีพกเจ้าติ้นของ Oriental ตัวนี้ก็ใช้ได้ทั้งแก้มทั้งปากเนาะ402อะไรอ่ะ Heart Blacker เอาเป็นว่าเป็น402นะคะอ่านชื่อสีไม่ออกโอเคต่อไปก็จะเป็นมีอันนี้อะไรอ่ะเป็นลิปไลเนอร์2อันของ Essence นะไม่ได้ใช้เลยเนี่ยตั้งแต่มาเนี่ยแต่ก็เอามาเผื่อโอเคนะออกอันนึงออกสีน้ำตาลแล้วก็อีกอันนึงออกสีชมพูนะคะต่อไปลิปตัวนี้ชอบมากสีส้มของ Wet n Wild เบอร์ E969 เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตอนเปิดเนี่ยต้องระวังให้ดีๆออกสีส้มนมๆอย่างนี้ต่อไปก็จะเป็นเบอร์เจ้าตัวนี้ค่ะเลฟลอนColor Brush Matte Balm นี่ตัวนี้ชอบเหมือนกันก็เลยพกมาเนาะสีติดทนแดงดีแซ่บเวอร์ไม่ใช่แดงแบบนั้นแบบแดงแซ่บอย่างเงี้ยนะเป็นออกแดงชมพูแล้วแบบชอบกลิ่นน่ะกลิ่นมันดมปุ๊บแบบมันรู้สึกสดชื่นน่ะมันเย็นๆอะไรงี้หนูก็เลยชอบต่อไปก็เป็นลิปของลิปลอนเบอร์003ตัวโปรดเหมือนกันนะจ๊ะตัวนี้โอเคไปอย่างรวดเร็วนะนี่ขนาดเร็วแล้วก็ยาวมากอ่ะเนี่ยสีเนี้ยน้ำตาลนูดๆกันเลยต่อไปลืมเจ้าตัวนี้นะคะอายไลเนอร์สีขาวของคาทิสนะคะเป็นขาวเนื้อแมตต์ไม่มีวิ้งไม่มีวับไม่มีแววไม่มีวาวนะคะเป็นสีขาวเนื้อด้านอย่างนี้ไว้ทาหัวตานี้ตามันจะได้ดูแบบสดใสเป็นประกายมากขึ้นเป็นประกายเมื่อกี้แกบอกว่าไม่มีชิมเมอร์นะเอาเป็นว่ามันดูแบบดูดีขึ้นนิดนึงอะไรงี้ค่ะต่อไปก็เป็นมาสคาร่าของ Maybelline ตัวนี้นะคะสีชมพูไม่รู้อ่านว่าอะไรอ่ะ
อะไรนิสตาอินสตาเขาไม่รู้เลชั่นหรือลาชั่นอะไรสักอย่างนี่แหละอ่านไม่ออกนะเป็นว่าเป็นสีชมพูตัวนี้นะคะปัดแล้วแบบขนตายาวยาวจริงๆปัดแล้วนะคะมันช่วยให้ขนตาเนี้ยยาวขึ้นนะคะก็เลยพกมาต่อไปก็ลืมเผื่อไปเมื่อกี้งานคิ้วเป็นมัสคาร่าคิ้วของ ODBO ตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันไม่จับเป็นก้อนนะโอเคมาจนถึงอย่างสุดท้ายอุ้ยตายอุ้ยมันแตกเมื่อเช้าตะมูใช้มันยังไม่แตกเลยตอนนี้มันแตกแล้วคือมันมีแบบก็เหมือนจะแตกอยู่นานแล้วล่ะแต่มันไม่แตกปุ๊บวันนี้แตกเลยโอ้โอ้ยเป็นไฮไลท์ของ Intuit นะคะเป็นโทนสีน้ำตาลส้มๆอ่ะสีอิดๆอย่างนี้นะชอบมากเมื่อเช้าจมูกใช้มันยังไม่แตกเลยเมื่อกี้แตกแล้วโอ้ my god เครียดเลยแล้วงานนี้ทำยังไงดีรักษาเท่าชีวิตอีกแล้วนะคะเป็นเบอร์ BK02 Warm Glow โอ้มันแตกอยู่อันเดียวมีวิธีแก้ป่ะสีอื่นยังโอเคอยู่นะแต่โมเคยสังเกตแล้วว่าตั้งแต่ตอนซื้อมามันต้องแตกเนื้อมันต้องแตกง่ายแน่เลยแต่ไม่คิดว่ามันจะไปเร็วขนาดนี้เมื่อเช้ามันยังดีๆอยู่เลยอ่ะสงสัยตอนถือเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไปเลยจ้ะโอเคหมดแล้วอ้อมี2อย่างติดมาด้วยต่างหูเป็นลูกม้าเนาะกับกิ๊บดำไว้หนีบผมไม่ใช่กิ๊บดำหรอกกิ๊บเนี้ยกิ๊บหนีบเนี้ย2อันหมดโอเคหมดแล้วนะคะทุกอย่างนี้เอาละค่ะหวังว่าคงจะชอบกันในหลายๆคนนะคะกับคลิปเผื่อกระเป๋าเอ้ยกับคลิปเปิดกระเป๋าคลิปนี้ในทริปการมาเกาะสมุยนะคะมาบ้านของพี่สาวนั่นเองก็มาก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยอยู่ร้านขายของทุกวันเนาะช่วยพี่ขายของทำมาหากินอะไรเงี้ยไม่ได้ไปไหนเลยฝนก็ตกนะคะโอเคสำหรับวันนี้ตะโมขอฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะคะเป็นคลิปเปิดกระเป๋าซึ่งไม่เคยทำมาก่อนเลยเหมือนการเปิดกลุ่มเครื่องสำอางแบบฉบับย่อของตะโมโอเคนะหวังว่าคงจะชอบกันนะคะสงสัยอะไรตัวไหนสนใจอะไรยังไงตัวไหนก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้หรือจะเข้าไปพูดคุยใน Facebook Fanpage นะคะลิงก์ทุกอย่างที่สามารถติดต่อตะโมได้ตะโมใส่เอาไว้ใน description box ด้านล่างนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Instagram Facebook ต่างๆนะคะรู้สึกว่าจะมีแค่นั้นแหละเนาะโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Fanpage อย่าลืมกด follow Instagram ของตะโมด้วยนะคะลิงก์อยู่ข้างล่างแล้วนะเข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะตะโมไหมกัดโอเคนะเอาล่ะฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับคืนนี้ยาวมากแล้วด้วยนะถือโอกาสอวยพรปีใหม่กันเลยก็แล้วกันนะวันนี้แตงโมอัดคลิปในวันที่31ธันวาคมไม่ใช่สิเที่ยงคืนที่จะตี2แล้วของวันที่1มกราคมก็ขออวยพรให้แฟนๆท่านผู้ชมของแตงโมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กดตามหรือผู้ที่กดเข้ามาเปิดผ่านอะไรเงี้ยขอให้ทุกคนแล้วก็ขอให้คนไทยด้วยคนไทยทุกคนนะคะมีความสุขมากๆสมหวังในสิ่งที่ตนเองปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆเข้ามาตลอดปีและตลอดไปนะคะสาธุสาธุสาธุรักทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ